ก็ขอจิบชาก่อนบอกเลยว่าวิวตอนนี้คืออ๋อมันจะแบบเป็นแรงดูดอะลองดูทุกคนนะคะทริปนี้หมอก็จะพาทุกคนมาลองดูกันที่ดอยแม่สลองนะคะมาเที่ยวกันในหน้าฝนนี่เองซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็หมอกหนาแน่นมากๆเลยโดยที่ทริปนี้นะคะว่าปอจะมาพักกันที่นี่เลยค่ะด้านหลังปอนะคือเขาชื่อว่าเบลล่าลูน่าวิลล่านะคะหลายพยางค์นิดนึงนะคะแต่ที่พักที่เนี่ยเขามีแค่ห้องเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีความ private สูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในห้องกันเลยดีกว่าว่าข้างในห้องจะเป็นแบบไหนกว้างใหญ่ไพศาลมากแค่ไหนเชียวตามมาบอกมาเลยและนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องของเรานะคะเขาก็จะมีโซนนี่นั่งดูทีวีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโซนเตียงนอนของเรานะคะก็ห้องถือว่าใหญ่มากนะคืออันนี้ก็จะเป็นแบบโปร่งเป็นกระจกนะแต่ว่าเขาก็จะมีม่านไว้ปิดให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำห้องน้ำก็คือแบบแผ่นใหญ่มากจ้าอุ๊ยเกือบตีนี่นะคะคือบอกว่าทุกห้องทุกที่จะเต็มไปด้วยกระจกที่สามารถแบบดูวิวข้างนอกได้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันบอกเลยว่าวิวตอนนี้คือจริงๆมันน่าจะสวยมากๆนะทุกคนแต่ว่าที่ฝนมันเพิ่งตกไปนะคะแล้วก็หมอกหนาแน่นมากเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบนี้ทั้งวันก็เป็นไปได้นะคะคือที่นี่เขาจะมีอ่างจากุซซี่ให้เราสามารถแบบแช่น้ำได้นะคะแล้วก็มองวิวทิวเขาเนาะแล้วก็มีโซนให้ถ่ายรูปนะคะนี่ก็เป็นนะคะสามารถนั่งถ่ายรูปได้นะคะเสียงฟ้าไม่เคยปานีใครอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะก็คือโซนนั่งทานอาหารเนาะเขาก็จะมีติดโคมไฟกลางคืนก็คงจะสวยงามเอาการทีเดียวก็เป็นร้านชาของทางที่พักที่ปอพักเนาะเขาจะชื่อว่า888คาเฟ่ชานะคะที่นี่เขาจะมีเรื่องเด่นเรื่องชาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในร้านกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าหน้าร้านเนี่ยคือสวยมากถ่ายรูปได้แบบกิ๊บเก๋สุดๆนะคะแต่อย่ารอช้าเพราะตอนนี้คือฝนตกแล้วต้องเข้าไปข้างในแล้วแหละตามมาเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนชาของร้านเนาะซึ่งบอกเลยว่ามีเยอะมากๆแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณที่แบบแตกต่างกันนะคะถ้าใครใส่ชาเนี่ยมาแล้วก็คงต้องจัดไปอย่างปอเองก็แอบจัดไปสัก3กล่องแล้วชานี่แล้วเขาก็จะราดหม้ออีกทีหนึ่งนี่คือเขาก็จะเทใส่ถ้วยนี้เนาะแล้วเขาก็จะคว่ำปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเวลา เปิดก็คือดึงออกตรงๆอ๋อมันจะแบบเป็นแรงดูดอะอ๋อกลิ่นมันจะอยู่ในนี้โอ้ค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นชาแต่อันนี้มันจะเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นหอมอีกแบบหนึ่ง1 2 3แล้วดมจากอันนี้ดมอย่างนี้อ๋ออันนี้จะแบบหวานเหมือนผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงใช่เขาบอกว่าอันนี้คือแก้วมันจะร้อนมากเนาะอย่างตอนนี้ที่มันเย็นๆเนี่ยแล้วก็เอามาถูแบบนี้มันก็จะอุ่นๆเพราะว่าชาเขาร้อนมากมันก็ดีหรือว่าจะประคบตาก็ได้ก็เหมือนแบบเพิ่มการไหลเวียนแต่ว่าถ้ามันร้อนไปก็อาจจะพองได้ก็จะเป็นเซตหมูกระทะเนาะพร้อมไวน์1 ขวดที่เขาจะจัดไว้ให้สำหรับทุกคนที่มาพักที่นี่นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะโซนทานอาหารอ่ะเขาจะเป็น outdoor อีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งตรงนู้นนะมันก็จะเป็นมุมที่สวยมากแต่เนื่องจากฝนมันตกเราเลยต้องย้ายโต๊ะมานะคะมานั่งตรงนี้แทนเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปียกฝนนะคะแต่วิวมันก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะทุกคนคือมองออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้คือมันก็สวยมากแล้วก็คือแบบอากาศเย็นๆนั่งกินหมูกระทะแบบร้อนๆเนาะคือมันก็ดีมากนะคะบอกเลยว่าห้องเนี้ยคือราคา 5,900 บาทนะคะคือรวมอาหารเช้าอาหารเย็นซึ่งอาหารเย็นของเขาอ่ะถ้าเราจะกินไวน์อ่ะปกติมันก็ต้องซื้อป่ะแต่เนี้ยคือเขาให้มาเลยเพราะว่ามันแบบก็คุ้มค่าอยู่นะในราคานี้อย่างเงี้ยแถมได้ความเป็น privacy มากๆนะคะก็คือเป็นบ้านหลังเดียวแล้วมุมก็คือสวยงามมากเพราะฉะนั้นตอนเย็นแล้วเราก็ต้องกินข้าวกันเถอะก่อนที่แบบว่ามันจะไม่มีแสงเนาะมันก็ช่างเป็นอะไรที่มันเข้ากันเนาะแบบอากาศเย็นๆกับหมูกระทะร้อนๆกลิ่นย่างของเนื้ออย่างเงี้ยที่มันได้แบบฟิลที่ดีที่สุดก็คือการกินบนเขาปิดท้ายคืนนี้ด้วยหมูกระทะกับบรรยากาศดีๆที่เบลล่าลูน่าวิลล่านะคะอุ้ยดอยแม่สลองดอยแม่สลองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวที่พักของเรายามเช้าคือที่นี่ดีมากนะคะคือเขาจะจัดแบบเซตแบบนี้มีหมอนกับผ้าห่มไว้ให้เราแบบนอนชิลๆวิวภูเขาแบบนี้คือมันดีมากแล้วก็ในห้องนะคะเขาจะมีเซตชาไว้ให้เราเนี่ยสามารถชงได้ด้วยนะคะเราก็จะชงจิบร้อนๆแบบนี้คือแบบว่าเรามาหน้าฝนเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวมากขนาดนี้แต่คืออากาศมันเย็นดีมากทุกคนแล้วคือตื่นเช้ามาคือก็เห็นทะเลหมอกแบบที่ป๊อปไม่เคยเห็นมาก่อนและตอนนี้ก็ยังมีหมอกใกล้ๆอยู่ตรงนู้นซึ่งจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะในหน้าฝนคือเขาบอกมาที่พักที่ป๊อปพักนะคะจะชื่อว่าเบลล่าลูน่าวิลล่านะคะจะมี3 คำด้วยกันนะคือมันอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ที่พักที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่พักที่ดีมากๆเลยนะที่ดอยแม่สลองคือใครอยากมานอนบนดอยแบบหรูหราอลังการวิวสวยๆนั่งจิบแบบวายยามค่ำคืนชิลๆหรือว่าจะจิบชายามเช้าแบบนี้นะคะก็ดีมากๆเลยมาพักกันได้นะเดี๋ยวเรารออาหารเช้ากันดีกว่าเรานัดเขาไว้ตอนประมาณ 8:30 น.นะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอจิบชาก่อนอันนี้คือเซตอาหารเช้าที่เขาเสิร์ฟให้กับเราเนาะ คือที่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นความแบบออกจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสิร์ฟเป็นแบบข้าวต้มนะคะน่าจะเป็นโจ๊กอ่ะน่าจะเสิร์ฟเป็นโจ๊กเนาะแล้วก็ติ่มซำแล้วก็จะมีนี่หมั่นโถทุกคนคืออันเนี้ยจะเป็นหมั่นโถนึ่งกับหมั่นโถทอดซึ่งแบบดีมากแล้วก็เนี่ยเอามานอนกินตรงนี้คือมันมีที่วางแบบพอดิบพอดีสวยงามเวอร์เดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้าแล้วก็จะไปทานติ่มซำที่จริงจังกันที่ร้านคาเฟ่เขาอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ปอก็ขอแบบกินข้าววิวสวยๆแบบนี้สักพักหนึ่งทะเลหมอกของจริงอีกแล้วคือหมอกที่นี่หนาแน่นมากคือแบบหนาแน่นจนขนาดแบบลมพัดมาอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นแบบสายหมอกเลยอ่ะ